สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชสำนักงานสารรัฐธรรมนูญแจ้งว่าสารรัฐธรรมนูญได้อภิปรายเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยในคดีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกศรอดีตทนายความพระพุทธอิสระยื่นขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 1หรือไม่ซึ่งผู้ถูกร้องทั้งสองเพิ่งยื่นคำชี้แจงเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 ตามที่ผู้ถูกร้องทั้งสองขอขยายระยะเวลาเป็นครั้งที่2ศาลเห็นว่าเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาให้บุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำความเห็นและจัดส่งสำเนาเอกสารหลักฐานตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับหนังสือก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566ศาลรัฐธรรมนูญประชุมปรึกษาคดีของนายธีรยุทธ สุวรรณเกศรผู้ร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิพากษาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49ว่าการกระทำของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่1และพรรคก้าวไกลผู้ถูกร้องที่2ที่เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญาเพื่อแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 1หรือไม่โดยศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องเป็นกรณีที่ผู้ร้องขอให้ศาลพิจารณาวินิจฉัยว่าการกระทำของนายพิธาและพรรคก้าวไกลเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 หรือไม่ซึ่งผู้ร้องได้ยื่นคำร้องต่ออัยการสูงสุดเพื่อร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 2แต่อัยการสูงสุดมิได้ดำเนินการตามที่ร้องขอภายใน 15 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอกรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 49 วรรค 3ที่ผู้ร้องจะยื่นคำร้องโดยตรงต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงมีคำสั่งรับคำร้องนี้ไว้พิจารณาวินิจฉัยตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561 มาตรา 7 วงเล็บ 3แจ้งให้ผู้รับทราบและให้นายพิธาและพรรคก้าวไกลยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน 15 วันนับแต่วันได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ 2561 มาตรา 54และเพื่อประโยชน์แก่การพิจารณาให้แจ้งอัยการสูงสุดว่าหากอัยการสูงสุดได้รับพยานหลักฐานใดเพิ่มเติมให้จัดส่งศาลรัฐธรรมนูญโดยเร็วก่อนหน้านี้มีรายงานว่าที่ประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีมติให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าสมาชิกภาพสสของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา 98 วงเล็บ 3ประกอบมาตรา 101 วงเล็บ 6หรือไม่จากเหตุมีชื่อถือครองหุ้นสื่อบริษัท ITV จำกัดมหาชน 42,000 หุ้นรวมทั้งมีคำขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาสั่งให้หยุดการปฏิบัติหน้าที่สสไว้จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยหลังจากใช้เวลา3วันรับฟังและพิจารณาผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสำนักงานกกต.เห็นว่ามีข้อมูลพยานหลักฐานเพียงพอให้เชื่อว่ามีเหตุตามที่มีการยื่นคำร้องจริงโดยประธานกกต.นายอิทธิพรบุญประคองได้ลงนามในคำร้องและมอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานนำไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญทันทีขณะเดียวกันมีรายงานว่าในส่วนของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้มีการนัดประชุมประจำสัปดาห์ในช่วงบ่ายเวลา 13 นาฬิกาทั้งนี้มองว่าสำนักงานกกต.จะส่งคำร้องไปยังศาลรัฐธรรมนูญทันหรือไม่และหากทันคณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจะมีการนำคำร้องดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาเลยหรือไม่ก่อนหน้านี้ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการเมืองการพัฒนามหาวิทยาลัยรังสิตและอดีตกรรมการการเลือกตั้งนายสมชัยศรีสุทธิยากรบอกถึงกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงจะเสนอกรณีของนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีถือหุ้น ITV 42,000 หุ้นเข้าที่ประชุมกกต.โดยคาดว่าหากกกต.ส่งให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเร็วที่สุดน่าจะภายในวันนี้และช้าที่สุดคือ11 กรกฎาคม ซึ่งหากส่งเรื่องไปยังฝ่ายธุรการของศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นการรับเรื่องเฉยๆไม่มีผลอะไรแต่หากเสนอเป็นวาระพิจารณารับเรื่องเป็นไปได้ว่าจะเข้าที่ประชุมของศาลรัฐธรรมนูญในวันที่12กรกฎาคมนายสมชัยบอกว่าที่ประชุมศาลรัฐธรรมนูญสามารถพิจารณาสั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ได้โดยจะส่งผลให้การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่13กรกฎาคมนี้นายพิธาจะไม่สามารถเข้าสภาในฐานะสสแต่จะเข้าสภาในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีไม่ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะรับเรื่องจะสั่งให้หยุดหรือไม่หยุดปฏิบัติหน้าที่เรื่องนี้จะมีผลให้สสและสวจำนวนหนึ่งหยิบยกไปเป็นข้ออ้างในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีโดยอาจจะงดออกเสียงเนื่องจากคุณสมบัติไม่ชัดเจนอาจเกิดปัญหาได้ในอนาคตเรื่องดังกล่าวทำให้ประชาชนรู้สึกไม่ดีเพราะเป็นการส่งเรื่องไปยังศาลรัฐธรรมนูญแบบเร่งรีบเป็นจังหวะใกล้กับวันโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีแม้กกต.จะกล่าวอ้างว่ามีการพิจารณาเป็นระยะเวลานานแล้วแต่ประชาชนจะมองว่าองค์กรอิสระเป็นเครื่องมือจัดการคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามของผู้มีอำนาจนายสมชัยยังบอกถึงกรณีที่กกต.ไม่เรียกพิธาเข้ามาชี้แจงข้อมูลอีกว่าหากจะให้เกิดความสมบูรณ์ควรเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาชี้แจงข้อเท็จจริงแต่ก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปเพราะเวลากกต.ตัดสิทธิบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่ครบจู่ๆก็ตัดเลยโดยไม่มีโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้เข้าชี้แจงหากเป็นกรณีการดำเนินคดีอาญาตามมาตรา151จะต้องเรียกผู้ถูกกล่าวหาเข้ามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและเปิดโอกาสให้มีการชี้แจงและว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ